ขอต้อนรับเข้าสู่รายการพุทธนิติในช่วงที่3อีกครั้งหนึ่งและในช่วงที่3นี้ญาติโยมอย่ากระพริบตานะญาติโยมนะขอบอกเพราะว่าตอนนี้จะให้สามเณรทั้ง2รูปนั้นได้ปาฐกถาโชว์เกี่ยวกับเรื่องจาริกประเทศอินเดียอันดับแรกขอให้สามเณรธีรพงษ์ร้อประโคนได้โชว์สักนิดหนึ่งให้เวลา10นาทีสาธุครับก็เจริญพรท่านผู้ชมทุกท่านในการที่เราสาธุชนทั้งหลายเมื่อได้ไปเยือนแดนพุทธภูมิแล้วก็ย่อมจะมีความประทับใจแต่ในความประทับใจของอัตมภาพนั้นก็มีอยู่อย่างเช่นเราได้เห็นในจุดที่สมเด็จพ่อของเราเอาประสูติในจุดที่สมเด็จพ่อของเราแสดงธรรมและก็ในจุดที่สมเด็จพ่อของเราได้แสดงพระปฐมเทศนาเพราะนั้นจึงมีความสำคัญมากที่เมื่อเราได้ไปชมแล้วเราได้ระลึกถึงว่าพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์นั้นยังมิได้สูญหายไปที่ไหนยังมีความคงอยู่เพราะว่าเมื่อเราเข้าไปเราก็จะได้รับรู้ว่าที่ตรงนี้มีความสำคัญอย่างไรที่ตรงนี้ควรแก่การปฏิบัติอย่างไรและธรรมะข้อไหนที่พระองค์ทรงตรัสในจุดตรงนี้ทำให้เราได้ทราบในจุดตรงนั้นเราก็จะสามารถที่จะนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันหรือสั่งสอนลูกหลานบุตรธิดาของเรานั่นจึงเป็นสิ่งสำคัญถ้าในการที่เราได้ไปจาริกสู่ชมพูทวีปหรือประเทศอินเดียเพราะนั้นญาติโยมสาธุชนทั้งหลายที่ชมอยู่ก็คงจะมีความปลื้มปิติในการที่ได้ไปจาริกประเทศอินเดียเพราะนั้นจึงมีความสำคัญมากที่ได้ไปจาริกประเทศอินเดียครับพระอาจารย์ครับสาธุแล้วเมื่อสามเณรกลับมาจากอินเดียแล้วเนี่ยมีความคิดว่าเราจะนำองค์ความรู้นี้เนี่ยมาใช้ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอย่างไรอ๋อครับผมประเทศอินเดียก็มีอริยธรรมมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกับประเทศไทยเราเพราะนั้นเราก็ควรที่จะดูอริยธรรมได้ไปเห็นอริยธรรมแล้วก็เอามาเทียบกับอริยธรรมของประเทศไทยเราว่าควรจะเป็นแนวไหนเพราะว่าพระพุทธศาสนาเดิมทีก็มีความแผ่ขยายในประเทศอินเดียว่าเราก็คิดว่าพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยสามารถเจาะให้คนศาสนาฮินดูศาสนาพราหมณ์นับถือพระพุทธศาสนาอย่างไรนี่ครับเป็นจุดสำคัญที่เราจะต้องไปทราบแล้วเมื่อเราทราบแล้วเราทำยังไงถึงจะทำใหพุทธไปเจาะพระพุทธบริษัทของเราหรือพุทธศาสนิกชนของเราให้เป็นปึกแผ่นให้เป็นอันเดียวกันเหมือนสมัยที่สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ได้กระทำอยู่ได้ปฏิบัติอยู่นะครับจุดตรงนี้เป็นจุดสำคัญนะครับสาธุสมณเณรขจรศักดิ์ดำสนวนครับผมให้เวลาประมาณ10นาทีปาฐกถาให้ญาติโยมฟังสักนิดหนึ่งเจริญสุขศรัทธาสาธุชนทั้งหลายที่ชมรายการพุทธนิติอยู่ทางบ้านก็การจาริกประเทศอินเดียนั้นเป็นสิ่งที่เราชาวพุทธทั้งหลายผู้เป็นพุทธบุตรพุทธธิดาซึ่งเป็นลูกของพระพุทธองค์ก็ว่าได้ควรที่จะจาริกในประเทศอินเดียเพราะเป็นประเทศที่สมควรต่อการแสวงบุญและแสวงธรรมประเทศอินเดียนั้นเป็นประเทศที่สมควรอย่างไรประเทศที่สมควรนั้นจะต้องประกอบไปด้วยภูมิทัศน์ภูมิประเทศและภูมิธรรมประเทศอินเดียเป็นสิ่งที่เราชาวพุทธถือว่าให้ความสำคัญเพราะประกอบไปด้วยธรรมะเหล่านี้เมื่อพระพุทธองค์จะทรงมาประสูติพระองค์ก็เลือกปัญจมหาวิโลกนาถก็คือเลือกสถานที่ประสูติพระองค์ก็เลือกชมพูทวีปคืออินเดียเนปาลในปัจจุบันเป็นสถานที่ประสูติเพราะว่าเป็นประเทศที่มีองค์ประกอบมีแม่น้ำ
และแม่น้ำนี้ก็เป็นแหล่งทำให้เกิดอริยธรรมทำให้เกิดอริยชนจึงเป็นประเทศที่พระพุทธองค์ทรงเลือกที่จะประสูติและต่อมาพระองค์ก็ทรงเลือกประเทศอินเดียเป็นประเทศที่ประพฤติปฏิบัติและก็แสดงพระสัจธรรมคำสั่งสอนให้กับประชาชนพุทธบริษัททั้งหลายและประเทศอินเดียก็ยังเป็นที่แผ่ไปแห่งพระพุทธศาสนาโดยจะเห็นได้ว่าที่เมืองปัตตนะเป็นสถานที่แสดงเป็นสถานที่ทำสังคายนาครั้งที่3คือพระเจ้าอโศกมหาราชเป็นศาสนูปถัมภกและมีพระโมคคัลลีบุตรติสสะเถระเป็นประธานในการทำปฐมสังคายนาจึงทำให้พระพุทธศาสนานั้นแผ่ขยายไปในประเทศต่างๆโดยเฉพาะประเทศไทยก็คือสายที่8ของสายธรรมทูตมีพระโสนะกับพระอุตระเพราะฉะนั้นภูมิประเทศของประเทศอินเดียจึงเป็นประเทศที่สำคัญต่อพระพุทธศาสนาควรที่เราชาวพุทธบริษัททั้งหลายจะจาริกแสวงบุญดังจะเห็นได้ว่าทำไมพระพุทธศาสนาในยุค 2,500 ถึง 2,600 ปีที่แล้วจะเจริญรุ่งเรืองเพราะในสมัยนั้นผู้คนทั้งหลายต่างแสวงหาความพ้นทุกข์แต่ก็ยังไม่เจอความจริงคือสัจจะที่พระพุทธองค์ทรงเห็นและเมื่อพระพุทธองค์ทรงมาเปิดเผยธรรมะข้อเท็จจริงเหล่านี้จึงทำให้หมู่ชนทั้งหลายที่แสวงหาความพ้นทุกข์อยู่แล้วก็นับถือพระพุทธศาสนาเพราะเป็นศาสนาที่บอกถึงความจริงทั้ง4อย่างที่พระพุทธองค์ทรงตรัสรู้ก็คือทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคองค์ประกอบเหล่านี้จึงทำให้ประเทศอินเดียนั้นเป็นประเทศที่สมควรและเมื่อเราท่านทั้งหลายได้ไปจาริกที่ประเทศอินเดียถึงแม้จะเป็นเวลา7วัน10วันหรือ15วันเป็นการได้ไปอยู่ดินแดนของพ่อถือว่าเป็นอุดมมงคลอย่างที่พระองค์ตรัสไว้ว่าปฏิรูปเทสวาโสการได้อยู่ในสถานที่ในประเทศอันสมควรเป็นอุดมมงคลดังนั้นก็ขอเจริญพรศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้น้อมศรัทธาเพื่อที่จะนำตัวเองเข้าไปศึกษาจาริกในดินแดนชมพูทวีปที่พ่อของเราที่พระพุทธเจ้าได้ทรงเลือกเป็นดินแดนประสูติตรัสรู้และเผยแผ่ธรรมะให้ธรรมะแผ่ขยายไปสู่อนาประชาราษฎร์ก็ขอเจริญพรสาธุญาติโยมได้ฟังลีลาของสมณเณรขจรศักดิ์ดำสนวนแล้วก็คงจะคิดว่าเอาละต้องไปให้ได้สักครั้งหนึ่งแล้วประเทศอินเดียสมณเณรบรรยายถึงสิ่งที่ได้มาจากประเทศอินเดียประสบการณ์แนวคิดต่างๆรู้สึกว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวเอาละตอนนี้มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการอยากจะให้สมณเณรธีรพงศ์ครับนะได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโครงการสมณเณรธรรมทองเผื่อสมณเณรที่อยู่ทั่วประเทศประมาณ 60,000 ถึง 70,000 รูปนะได้รู้ได้ฟังเดี๋ยวได้เกิดความวิริยะอุตสาหะในการที่จะเป็นนักเทศเหมือนอย่างพวกเราบ้างนะนิมนต์ครับโครงการสมณเณรธรรมทองเป็นโครงการที่ต่อยอดให้สมณเณรเป็นนักเผยแผ่ที่ถูกต้องเป็นนักเผยแผ่ที่ถูกตามหลักเกณฑ์ในทางพระพุทธศาสนาไม่เผยแผ่ตามใจของตนเองนั้นถือว่าเป็นโครงการที่ส่งเสริมให้พระพุทธศาสนานั้น
แผ่ขยายไปในมุมต่างๆเพราะนั้นสามเณรบางรูปบางท่านอาจจะไม่ได้รับโอกาสแต่เมื่อมีโครงการสามเณรธรรมะทองขึ้นมาโดยสำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ได้จัดขึ้นมานี้ก็ทำให้สามเณรนั้นได้รับโอกาสที่ดีได้รับหลักเกณฑ์หลักการที่ดีแล้วก็หลักตรงนี้นี่เองจะเป็นหลักที่นำไปเผยแผ่ให้ศรัทธาสาธุชนได้รับรู้ทีนี้ก็สุดท้ายก็อยากจะขอกำลังใจจากท่านผู้ชมทุกท่านเพราะว่ากำลังใจเป็นสิ่งสำคัญในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในการที่จะดำรงอยู่แห่งพระพุทธศาสนาเช่นเดียวกันนั้นกำลังใจตัวนี้จึงขอฝากให้ศรัทธาสาธุชนที่รับชมรายการทีวีอยู่ได้ส่งกำลังใจให้สมณเณร10รูปที่จะเข้าสู่การอบรมที่วัดพิชัยญาตินะครับได้มีกำลังใจในการที่จะเผยแผ่พุทธศาสนาแล้วก็กำลังใจตัวนี้ก็จะเป็นแรงกระตุ้นให้น้องเนนมีความอุตสาหะวิริยะมีความตั้งใจในการที่จะเป็นสมณีที่ดีของครูบาอาจารย์เป็นสมณีที่เผยแผ่ถูกต้องตามหลักการของพระพุทธศาสนาแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็กำลังใจส่งไปถึงสำนักเรียนแต่ละพื้นที่ที่มีการศึกษาการเรียนไม่ว่าจะเป็นภาคปริยัติไม่ว่าจะเป็นภาคสามัญก็กำลังใจตัวนี้อยากให้สาธุชนพุทธบริษัทที่ชมอยู่ส่งไปถึงน้องเนนด้วยโดยเฉพาะสำนักเรียนของอัตมภาพสำนักเรียนวัดโมลีโลกยารามต้องขออนุญาตพระอาจารย์ก่อนสาธุครับคือเป็นสำนักเรียนที่ให้โอกาสสามเณรจากหลากหลายพื้นที่โดยปีนี้พระเดชพระคุณหลวงพ่อพระราชปริยัติโมลีซึ่งเป็นเจ้าวาดท่านได้รับอุปการะสมณีเข้ามาศึกษาพระบาลีจำนวน200กว่ารูป200กว่ารูปเพราะฉะนั้นก็อยากให้ญาติโยมได้ให้กำลังใจสมณีที่กำลังศึกษาอยู่เพราะว่าบางรูปก็โยมพ่อก็ไม่ได้อยู่ด้วยโยมแม่ก็ไม่ได้อยู่ด้วยแต่ว่าถ้าได้กำลังใจดีๆจากพุทธศาสนิกชนสาธุชนที่ชมอยู่ก็จะเป็นการดีที่สมณีจะได้เอากำลังใจตัวนั้นต่อยอดให้ตัวเองนั้นได้ร่ำเรียนไปแล้วก็ประสบผลสำเร็จในที่สุดครับพระอาจารย์ครับสาธุไม่ธรรมดานะสมณีธีรพงษ์รูปนี้พรีเซนต์สมัครเรียนของตัวเองได้ด้วย สมณีขจรศักดิ์ก็ต้องไม่ยอมแพ้ครับผมนี่หมดเลยครับก็ขอฝากถึงญาติโยมท่านผู้ฟังรายการพุทธนิติว่าช่วยให้กำลังใจสามเณรธรรมาทองทั้ง10รูปที่จะได้เข้าร่วมอบรมครั้งสุดท้ายที่วัดพิชัยญาติการามในวันที่17 18 19ที่จะถึงนี้เพราะว่าสามเณรธรรมาทองทั้ง10รูปนี้อาจจะโกอินเตอร์เป็นตัวแทนของพระพุทธศาสนาในอนาคตเพื่อที่จะเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปสู่ AEC ประชาคมอาเซียนของเราเพราะฉะนั้นจึงขอกำลังใจให้เพื่อนๆสามเณรที่เข้าร่วมอบรมทั้ง10รูปด้วยกันเพราะจะได้เป็นกำลังใจที่ทำให้สามเณรนั้นศึกษาดีปฏิบัติชอบแล้วก็เผยแผ่ในกรอบแห่งพระธรรมเพราะฉะนั้นขอฝากให้ญาติโยมทั้งหลายได้รับรู้ตรงนี้ว่าสามเณรนั้นก็เป็นหนึ่งกำลังของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาเช่นเดียวกันขอเจริญพรสาธุนี่เป็นคารมของนักเทศอย่างแท้จริงเลยทีเดียวเราจะยังไม่จบอยู่แค่นี้อยากให้สามเณรธีรพงษ์นั้นได้กล่าวขอบคุณสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่ได้มีส่วนในการผลักดันโครงการนี้สักนิดหนึ่งครับพระอาจารย์ครับก็สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นั้นก็ได้มีโครงการดีๆอย่างนี้ก็เริ่มต้นจากความคิดความอ่านของท่านผู้ใหญ่โดยเฉพาะท่านสดแดงเอียดซึ่งเป็นที่ปรึกษาข
ของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ท่านผู้นี้ท่านมีองค์ความรู้ทั้งด้านศาสนาโบราณคดีต่างๆแล้วก็แม้แต่ไปที่ประเทศอินเดียท่านก็ยังตามไปมอบความรู้ให้ที่ประเทศอินเดียด้วยถือว่าเป็นบุคคลที่สำคัญและก็เป็นบุคคลที่มองไกลในเรื่องของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาไม่จำเพาะภิกษุอย่างเดียวให้สามเณรนั้นมีส่วนร่วมในการที่จะเผยแผ่ด้วยนั้นถือว่าเป็นความคิดความอ่านที่ดีเป็นความคิดของผู้ใหญ่ที่ท่านได้มองเห็นว่าสามเณรนั้นก็มีความสำคัญเหมือนกันสามเณรนั้นก็มีหัวใจของนักเผยแผ่พระพุทธศาสนาเหมือนกันไม่ต่างจากพระภิกษุเลยเพราะนั้นการเผยแผ่พระพุทธศาสนาถ้าสามเณรได้อบรมได้อบรมหลักเกณฑ์มาก็เผยแผ่พุทธศาสนาได้เท่าเทียมกับภิกษุเช่นเดียวกันเพราะนั้นก็ต้องฝากตรงนี้แล้วก็ต้องขอบคุณสำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่ได้มีโครงการดีๆได้มีโครงการที่เลิศๆอย่างนี้ที่ให้โอกาสสามเณรได้แสดงออกมีเวทีให้สามเณรได้ยืนนั้นก็เป็นโอกาสดีของสามเณรทุกรูปไม่ว่าจะเป็นสามเณร10รูปเองหรือว่าจะเป็นสามเณรต่างๆแต่ละสำนักเองก็เป็นโอกาสที่ดีก็ต้องขอขอบคุณสำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เป็นอย่างยิ่งและก็ศรัทธาสาธุชน องค์กรต่างๆที่ให้ความสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นองค์กรของมหาเถรสมาคมที่ได้มอบพาสปอร์ตเป็นสีน้ำเงิน เป็นใบพาสปอร์ตข้าราชการ แล้วก็สำนักงานพระพุทธศาสนาที่อำนวยความสะดวกในเรื่องของการเดินทางคือมีมติของมหาเถรสมาคมออกมาให้สามเณรเดินทางไปจาริกที่ประเทศอินเดียเพราะในช่วงนั้นเป็นช่วงที่กระชับเวลานะครับทีนี้ก็ศรัทธาสาธุชนพุทธบริษัทที่ร่วมในการสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นจตุปัจจัยทายธรรมหรือจะเป็นข้าวปลาอาหารก็ต้องเจริญพรขอบคุณและก็ประชาชนที่ชมรายการอยู่ก็ต้องขอบคุณมาณโอกาสนี้ด้วยเพราะว่าเมื่อท่านชมรายการแล้วท่านได้สิ่งดีๆเกิดขึ้นแน่นอนเพราะว่ารายการตรงนี้เป็นรายการที่จะจุดประกายสามเณรเพราะนั้นเมื่อท่านได้ฟังสามเณรหรือได้ฟังท่านพระอาจารย์ในการพูดไปแล้วก็ได้นำสิ่งดีๆนั้นไปปฏิบัติใช้ด้วยถึงจะสมบูรณ์ทั้งผู้บรรยายเองแล้วก็ผู้ฟังผู้ชมด้วยครับอาจารย์ครับสาธุสามเณรครับผมก่อนอื่นต้องขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณอาจารย์ที่ตามไปให้ความรู้ ถึงประเทศอินเดียสาธุให้ความรู้เกี่ยวกับการแสดงพระธรรมเทศนาสองธรรมาสน์สนุกกันบนรถทัวร์ ก็และขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลายโดยเฉพาะสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่เล็งเห็นว่าโครงการสามเณรธรรมาสทองนั้นจะเป็นแหล่งความรู้แหล่งจุดประกายความฝันของสามเณรที่อยู่ในกรุงเทพก็ดีต่างจังหวัดก็ดีแล้วก็ต้องขอขอบคุณอนุโมทนากับสำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติกรมการศาสนาและก็หน่วยงานภาคีทั้งหลายที่ให้การสนับสนุนโครงการสามเณรธรรมาสทองจนถึงวันนี้แล้วก็ต้องขอกราบขอบพระคุณพระเถรานุเถระที่ให้โอกาสสามเณรธรรมาสทองทุกรูปได้เข้าร่วมโครงการอย่างกระผมเองก็ต้องโดยเฉพาะพระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าอาวาสพระราชปริยัติเวทีซึ่งให้โอกาสสามเณรได้เข้ามาร่วมโครงการดีๆอย่างนี้แล้วก็ขอกราบขอบพระคุณพระเถระที่ให้สถานที่ให้การดูแลสามเณรเป็นอย่างดีในการอบรมแต่ละช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาก็แล้วก็อนุโมทนาญาติโยมทั้งหลายที่เฝ้าติดตามโครงการสามเณรธรรมาสทองผ่านสื่อทีวีต่างๆ
ไม่แม้กระทั่งโซเชียลเน็ตเวิร์กโซเชียลมีเดียต่างๆเฟซบุ๊กไลน์และที่ลืมไม่ได้ไปอินเดียก็ต้องขออนุโมทนาพี่ๆพนักงานของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์บริษัททัวร์ลิงก์แล้วก็บริษัทแม่น้ำร้อยสายที่ให้การอุปถัมภ์สัมมาเนนเป็นอย่างดีขออนุโมทนาเจริญพรสาธุเราจะปิดท้ายรายการอีกสักนิดหนึ่งสัมมาเนนธีรพงศ์มีอะไรจะส่งไปถึงเพื่อนๆที่เคยอบรมมาด้วยกันตั้งแต่273รูป50รูปมีอะไรจะสื่อถึงท่านเหล่านั้นว่าให้มีกำลังใจสู้ต่อไปนะอย่าละทิ้งหน้าที่ในการเป็นสมณเณรที่ดีนิมนต์ครับครับพระอาจารย์ครับก็ขอฝากถึงเพื่อนสมณเณรธรรมทองทุกท่านทุกรูปที่อยู่ทางบ้านที่อยู่ทางวัดวันนี้ถือว่าเป็นโอกาสดีที่ได้รับน้ำใจไมตรีอันดีจากมีบรรดาจากทีวีเพื่อจะมาถ่ายแล้วก็จะได้ขอบคุณเพื่อนๆที่ได้เข้าสู่โครงการดีๆเพราะว่าโครงการนี้ถือว่าเป็นโครงการที่สำคัญดังที่กล่าวแล้วเพราะฉะนั้นจุดตรงนี้เป็นจุดสำคัญที่พวกเราเพื่อนๆทั้ง273รูปจะเป็นนักเผยแผ่จะเป็นนักประกาศพระธรรมคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างถูกต้องอย่างถูกหลักอย่างถูกเกณฑ์ถึงเพื่อนๆจะไม่ได้มาในจุดตรงนี้แต่ขอให้สำคัญไว้เถิดว่าเรานั้นมีหน้าที่โดยตรงก็คือการเผยแผ่พระพุทธศาสนาอยู่แล้วเพราะนั้นไม่ต้องเสียใจหรือไม่ต้องอะไรต่างๆแต่ขอให้เราตั้งใจว่าพระพุทธศาสนานั้นขึ้นอยู่กับพวกเราทุกคนก็คือบริษัททั้ง4ภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกาและโดยเฉพาะสมณเณรธรรมาสทองก็เป็นหนึ่งในนั้นที่จะช่วยการเผยแผ่พระพุทธศาสนาร่วมกันนะครับสาธุเอาละวันนี้ญาติโยมท่านผู้ชมทุกท่านหวังว่าพวกเราก็คงจะอิ่มเอมกับสิ่งที่สมณเณรทั้ง2รูปได้นำมาถ่ายทอดตั้งแต่การเข้าร่วมโครงการสำเนินธรรมาสทองจนกระทั่งถึงการได้มีโอกาสพิเศษไปจาริกสังเวชนียสถาน4ตำบลที่ประเทศอินเดียวันนี้ทางรายการพุทธนิติรายการพิเศษของเราวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณสมณเณรทั้งสองรูปสมณเณรธีรพงศ์ล้อประโคและสมณเณรขจรศักดิ์ดำสนนเป็นอย่างยิ่งที่ได้ให้เกียรติมาพรีเซนต์เรื่องราวต่างๆให้ญาติโยมได้รับชมรับทราบท้ายสุดนี้ก็ต้องขอกราบขอบพระคุณพระเดชพระคุณพระพรหมอธิรยานกรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าอาวาสวัดยานวาเขตสาทรกรุงเทพที่ได้ประทานโอกาสให้กับเราทั้งสามมาจัดรายการดีๆอย่างนี้เผยแผ่ไปยังสาธารณชนอยู่เป็นประจำและก็ต้องขอเจริญพรขอบคุณท่านผู้ชมทางบ้านทุกท่านที่ให้ความสนใจชมรายการของเราอยู่เป็นประจำท้ายสุดนี้ก็ขออวยพรให้ญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายจงได้ประสบแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองด้วยกันทุกท่านทุกคนเทอญขอเจริญพรอัปปังวาตาชีวิตังอิทันติอีณบัดนี้อาตมภาพจะได้แสดงพระธรรมเทศนาในชีวิตคถาพรรณนาถึงการดำรงชีพเพื่อประคับประคองฉลองศรัทธาเสริมปัญญาบารมีเพิ่มพูนกุศลบุญญาราศีของสาธุชนพุทธบริษัททั้งหลาย